อปิ้วสกินแคร์ฉลองยอดขายควงตัวแทนล่องเรือสุดรู้ในงาน Happy 10 Anniversary ปอปิ้วสกินแคร์ปังชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับผู้บริหารคนเก่งคุณกาญจนาสุวิชัยบริษัทปอปิ้วสกินแคร์จำกัดแบรนด์ปอปิ้วสกินแคร์ที่ล่าสุดฉลองครบรอบ10ปีบุกการตลาดพาตัวแทนล่องเรือสำราญสุดรู้ถาดดินเนอร์กระทบไหล่สองสาวมิดแกลน2023ในงาน Happy 10 Anniversary ปอปิ้วสกินแคร์พร้อมควงแม่ทัพรายใหญ่เผยการตลาด2023จัดเต็มเตรียมโกอินเตอร์กับ2พาร์ทเนอร์คุณออสกฤษณาสีโสดาและคุณหญิงจิราพรอมูลสตาร์ดันก๋วยเตี๋ยวเรือรถมือแม่ติดตลาดโลกพร้อมอาจารย์เจมส์คลอง6รวมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะป้าปิ๋วเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแบรนด์สกินแคร์ปีนี้เราครบรอบ10ปีนะคะเราก็ยกทัพตัวแทนแล้วก็พาร์ทเนอร์เนี่ยมาร่วมฉลองความสำเร็จกันนะคะก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ๆเลยแล้วกันค่ะสำหรับการทำธุรกิจเติบโตมาถึง10ปีขนาดนี้ค่ะแน่นอนว่าใน10ปีอะค่ะในแบรนด์ป้าปิ๋วตอนนี้เราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างทำอะไรบ้างค่ะในส่วนของสกินแคร์ของบริษัทเรานะคะจะมีสบู่เซรั่มนะคะไนท์ครีมเดย์ครีมแล้วก็ครีมกันแดดค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็โชคดีมากๆเลยค่ะนอกจากสกินแคร์เนี่ยเรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทีมวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะแตกลายเป็นธุรกิจอาหารนะคะซึ่งก็โชคดีมากๆเลยที่ได้นักธุรกิจหญิงนะคะเป็นนักธุรกิจจากประเทศนอร์เวย์นะคะเข้ามาเป็นดีลเลอร์ในการส่งออกค่ะเป็นธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือรถมือแม่ค่ะอะไรเป็นจุดพลิกที่ทำให้เราแบบทำสกินแคร์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวงการอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วที่แรกอ่ะเราจะทำเป็นกิมมิกเล็กๆเพราะว่าเราเป็นคนชอบทานอาหารแต่ว่าจุดประกายที่ทำให้เราแบบอยากต่อยอดจริงๆเลยคือผู้หญิงคนนี้ค่ะค่ะคนที่จะนำอาหารของเราเนี่ยไปส่งต่อให้กับพี่น้องที่ยุโรปค่ะจึงกลายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เติบโตไปอีกแขนงนึงค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเหตุการณ์จุดประกายนั้นมันเกิดจากอะไรยังไงบ้างค่ะอันนี้อยากให้พี่หญิงเป็นคนพูดนะคะโอเคพี่หญิงพูดค่ะสวัสดีค่ะครูหญิงจากเพจกุญแจชีวิตนะคะก็คือสำหรับก๋วยเตี๋ยวรสมือแม่เนี่ยสิ่งที่ทัชครั้งแรกเลยนั่นก็คือคำว่ารสมือแม่ค่ะทุกคนรสมือแม่เนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ต่างแดนนะคะหายคิดถึงบ้านเกิดแล้วก็น้องเนี่ยแน่นอนค่ะทุกผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่น้องผลิตน้องตั้งใจผลิตด้วยรักค่ะมันเป็นอุ่นไอรักครั้งแรกที่ครูหญิงได้ชิมก๋วยเตี๋ยวรสมือแม่คือน้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าบินกลับจากนอร์เวย์ปุ๊บน้องส่งก๋วยเตี๋ยวมาให้ก็คือน้ำตาไหลเพราะคิดถึงทุกคนที่อยู่ต่างแดนทุกคนว่าเฮ้ยถ้าเขาได้แบบได้มีคำว่ารสมือแม่ติดบ้านน่ะแค่เป็นซองก๋วยเตี๋ยวยังไม่ต้องกินนะเขาจะรู้สึกอบอุ่นทันทีเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาไม่ได้ไกลบ้านนะบางคนไม่ได้กลับบ้านได้ทุกปีบางคนไม่ได้มาได้บ่อยๆเหมือนใครๆหลายคนดังนั้นครูหญิงก็เลยจุดประกายว่าเราจะต้องนำก๋วยเตี๋ยวรสมือแม่ให้เป็นที่รู้จักด้วยชื่อของเขาเนี่ยมันทรงพลังอยู่แล้วค่ะส่วนรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะอร่อยมากแล้วก็เราก็ได้นำไปลองแล้วล็อตแรกนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบของพี่ๆน้องๆในต่างแดนมากๆค่ะต้องขอบคุณปอปิ๋วที่แตกลายอาหารค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวรสมือแม่ให้พี่น้องชาวไทยในต่างแดนค่ะแล้วอย่างโปรเจกต์ในเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะพอตีตลาดไปในฝั่งยุโรปนี้พอกลับมาฝั่งบ้านเราอย่างเงี้ยจะพร้อมที่จะทำการตลาดแล้วก็เดินหน้าต่อให้แบบว่าคนไทยหรือว่าชาวเอเชียได้กินอย่างงี้นะคะค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะเราก็จะแบบว่าคุ้นชินกับการกินก๋วยเตี๋ยวคือหากินง่ายอยู่แล้วแต่บอกเลยว่าความก๋วยเตี๋ยวรสมือแม่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนแบรนด์ไหนที่เคยทำแน่นอนเพราะอย่างที่ผู้หญิงบอกอะค่ะว่าหัวใจหลักๆของการทำรสมือแม่เนี่ยคือการทำอาหารให้มีอุ่นไอรักของความเป็นรสมือแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาความสามารถของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะมาบริหารธุรกิจอาหารต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะคือออสอ่ะขอแนะนำตัวก่อนก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจออฟไลน์อยู่แล้วแต่ทีนี้ก็คือด้วยความรู้จักกันกับปอปิ๋วในนามแบบสารสัมพันธ์จากความรักกันอันดับแรกก่อนที่จะมาร่วมโคกันนะคะแล้วก็คือเป็นผู้ใช้สกินแคร์กับน้องอ่ะมาเป็นปีก่อนที่จะตัดสินใจมาร่วมลงทุนแล้วทีนี้ก็คือแบบประทับใจในสินค้านะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าอยู่กันมา10ปีนี่คือสุดยอดอยู่แล้วแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจมาร่วมโคกับน้องก็คือ
น้องบริหารงานด้วยความรักให้ความสำคัญกับตัวแทนเป็นอันดับแรกคือแบรนด์ทุกแบรนด์ถ้าอยู่มาถึง10ปีเนี่ยมันต้องมีจุดสำคัญมีเสน่ห์ของการบริหารงานอยู่แล้วแล้วจากเมื่อก่อนเป็นคนที่มองอยู่ข้างนอกอยู่แล้วอ่ะก็ประทับใจอยู่แล้วแล้วครั้งนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์แรกที่มาร่วมกับน้องแล้วมันพอเราได้มาสัมผัสกับตัวแทนกับทีมงานที่มาจากต่างๆเลยคือครั้งแรกที่มาเจอกับตัวแทนของทีมงานปอปิ๋วคือประทับใจในความที่ทุกคนรักในแบรนด์รักในสินค้าศรัทธาในเจ้าของแบรนด์อยู่แล้วด้วยอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้เราเพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มความมั่นใจในการที่จะมาร่วมลงทุนกับน้องแล้วก็อันเนี้ยโปรเจกต์แรกยังว้าวขนาดเนี้ยแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปเรามีแพลนกันได้ประมาณ 60-70% แล้วที่จะนำพาแบบทีมงานทั้งตัวแทนเก่าตัวแทนใหม่สู่แบบนักธุรกิจแบบแบรนด์ต้นๆของออนไลน์เลยทีเดียวค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะลูกค้าตัวแทนแล้วก็ดีลเลอร์พาร์ทเนอร์ทุกท่านนะคะที่ร่วมเดินทางกันมาจนปีนี้เป็นปีที่10ของปอปิ๋วสกินแคร์แล้วนะคะขอบคุณทุกความรักนะคะทุกกำลังใจทุกๆกำลังซัพพอร์ตที่ส่งให้กันมาจนถึงวันนี้แล้วก็แน่นอนว่าโปรเจกต์ต่อไปที่พวกเราจะทำเนี่ยก็ขอให้เป็นคำมั่นสัญญาเลยแล้วกันว่าเราจะพัฒนาแบรนด์อย่างดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาโปรเจกต์ให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์เจมส์ไวพอสักนิดนึงค่ะ10ปีแล้วนะคะบอกเลยว่าร้อยล้านพันล้านแน่นอนค่ะต่อจากนี้นะคะบอกเลยว่าใครจับหรือว่าใครใช้หรือว่าใครที่จะเปิดบินเป็นตัวแทนนะคะบอกเลยว่าตอนนี้เขารับทั่วประเทศแล้วใช่ไหมคะทั่วประเทศแล้วบอกเลยว่าปัวปังอลังการถึงต่างประเทศแล้วแน่นอนเลย